بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้มีแด่พี่น้องที่ร่วมศึกษาแล้วก็ร่วมเรียนศาสนาทุกท่านนะครับบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้วันนี้เรามานั่งฟังประวัติศาสตร์สักอาจารย์ไฟซ้อนครับอาจารย์ไฟซ้อนครับอยู่เป็นสุขครับ บทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้ผมจะเอาเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้บ้างแล้วเพียงแต่เรามาทบทวนกันแล้วก็เรามาถอดบทเรียนกันบทเรียนที่เราจะเรียนก็คือบทเรียนของนบีท่านหนึ่งชื่อนบีอัยยูบนบีอัยยูบนบีอัยยูบเป็นใครทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เราได้ศึกษาบทเรียนของนบีอัยยูบนบีอัยยูบอาศัยอยู่ที่ไหนวังทองหลางหรือเปล่ามีอัยยูบเป็นการวังทองหลางแต่ไม่ใช่อัยยูบที่เป็นนบีนบีอัยยูบเนี่ยเกิดที่เมืองชามถ้าสมัยก่อนเขาเรียกชามสมัยนี้เขาเรียกซีเรียกินหลายประเทศมากชามในสมัยก่อนนี่กินเป็นแคว้นมีอะไรบ้างมีซีเรียมีเยเมนมีจอร์แดนมีปาเลสไตน์มีอะไรอีกนะครับแถบนั้นทั้งเกือบทั้งแถบไปแหละ 5-6 ประเทศสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นแคว้นชามแคว้นชามนบีอัยยูบเกิดที่ประเทศชามนบีอัยยูบมีความพิเศษยังไงในประวัติศาสตร์เล่าให้เราฟังว่ามีความพิเศษยังไงเป็นคนที่มีทุกอย่างรวยเลยแหละและไม่ใช่รวยธรรมดาด้วยจะพูดเรื่องอะไรกับนบีอัยยูบล่ะสมบัติเนี่ยจะคุยกับนบีอัยยูบเรื่องอะไรถ้าเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเรื่องช้างม้าวัวควายไม่ต้องพูดถึงเขาเรียกว่ารวยรอบด้านภาษาบ้านเราเรียกว่ารวยเสียให้เข็ดรวยจริงๆไม่เท่าไหร่ลูกเยอะด้วยดูความรวยที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยธุรกิจก็ดีเรื่องครอบครัวดีไหมดีมีลูกหลายคนในบางประวัติศาสตร์บอกเป็น20กว่าคนแปลกไหมคนรวยแปลกไหมไม่ได้แปลกยุคเราก็มียุคนบีมุฮัมมัดก็มียุคฟาโรห์ก็มีใช่ไหมใครรวยที่สุดในฟาโรห์ใครในยุคนั้นกอรูนใช่ไหมกรวยมีทรัพย์สมบัติเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอัลลอฮ์เอาท่านนบีอัยยูบมาทำไมเพราะถ้าพูดถึงฐานะพูดถึงวงตระกูลพูดถึงทุกอย่างเนี่ยยุคเราก็มีถูกไหมครับยุคนบีมุฮัมมัดก็มียุคนบีไหนๆก็มีคนรวยทั้งนั้นแหละ
แต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกท่านนบีอัยยูบมาเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งประเด็นตรงไหนเวลาเราเข้าไปบ้านนบีอัยยูบวันนี้เราจะพาพวกเราเข้าไปที่บ้านของนบีอัยยูบไปดูว่าบ้านนบีอัยยูบเนี่ยเป็นยังไงเปิดประตูเข้าบ้านของนบีอัยยูบเนี่ยหน้าประตูบ้านของนบีอัยยูบจะมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งแปะเอาไว้ไม่ใช่นบีอัยยูบเป็นคนแปะนะแต่มันเป็นบทเรียนที่เราจะได้จากบ้านหลังนี้เหมือนกับเราเข้าไปในโรงเรียนสันติชนไปโรงเรียนไหนก็ตามก็จะมีสโลแกนแปะเอาไว้ใช่ไหมที่เราเรียกว่าอะไรวิชั่นวิสัยทัศน์บ้านของนบีอัยยูบก็มีเหมือนกันแต่เป็นสโลแกนที่อัลลอฮ์ประทับเอาไว้ในอัลกุรอานโดยที่ในอายะห์อัลอัมบิยะอัลลอฮ์ได้เขียนสโลแกนนี้เอาไว้คล้ายกับบ้านของนบีอัยยูบมีสโลแกนนี้อยู่อายะห์ที่ประมาณ83ถึง84อัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าวะอัยยูบะวะอัยยูบะใครนบีอัยยูบวะอัยยูบะใช่มั้ยอิดนาดารับบะฮูอิดนาดารับบะฮูเมื่อวันที่หรือเมื่อครั้งที่นบีอัยยูบทำอะไรกับอัลลอฮ์นาดาแปลว่าฟ้องอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์อายะห์กุรอานใช้คำว่านาดาคำว่านาดานี่ในภาษาไทยแปลว่าบอกเฉยๆไม่ได้ทำสีหน้าไม่ได้ทำอารมณ์ไม่ได้ทำอาการอะไรมาบอกเฉยๆบอกกับอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์เหมือนกับเรามามีคนอยู่หน้าบ้านมีคนเรียกเราใช่ไหมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมทำอะไรอยู่เปิดประตูหน่อยนบีอัยยูบก็เรียกกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เรียกดีหรือไม่ดีเรียกไม่ได้บอกว่าบ่งบอกถึงความน้อยใจอิดนาดาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้วันนี้มีเรื่องจะบอกกับอัลลอฮ์เฉยๆนะอัลลอฮ์ไม่ได้ฟ้องบอกเฉยๆมาเล่าให้อัลลอฮ์ฟังมัสซานียัดดุรคำว่ามัสซาในภาษาอาหรับนี่แปลว่ารูปสัมผัสเบาๆมัสซานะมีอะไรไม่รู้อัลลอฮ์มาสัมผัสที่ตัวฉันซึ่งการสัมผัสที่มาโดนเนี่ยดุดรอแปลว่าของไม่ดีต่อร่างกายนะสำนวนของนบีอัยยูบเนี่ยไม่ได้บอกอัลลอฮ์ฉันป่วยอัลลอฮ์ฉันปวดท้องอัลลอฮ์ฉันเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้แต่บอกกับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์วันนี้ร่างกายฉันเนี่ยไม่รู้มีอะไรอยู่เนี่ยมาสัมผัสตัวฉันเนี่ยซึ่งถ้าแปลก็คือมันไม่สบายตัวคำพูดของนบีอัยยูบออกมาตอนนี้พี่น้องทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งนะหลังจากที่อัลลอฮ์ให้ทุกอย่างกับนบีอัยยูบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องลูกหลานเรื่องทุกอย่างที่อยากจะได้นะช้างม้าวัวควายแพะแกะอะไรก็แล้วแต่ที่คนในยุคนั้นพึงจะมีหายหมดเลยหายหมดเลยก็หมายถึงอัลลอฮ์เอาไปหมดเลยเรียกคืนไปหมดเลยลูกที่เคยมีหลายสิบคนอัลลอฮ์ก็ให้ตายไปหมดยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอะไรเสียไปอะไรตายอะไรหายไปเราเนี่ยถ้าหากว่ายังมีแรงทำไหวไหม
ถ้าของมันหมดไปเนี่ยถามว่าเราเองถ้ายังมีแรงอยู่ทำไหวไหมยังหาได้ต่อไหมหาได้ไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มีงานไปหารับจ้างใหม่ก็ได้เข้าสวนใหม่นะรับจ้างดูแลนู่นดูแลนี่มันก็มีเงินใช้แต่นบีอายุบหนักไปกว่านั้นหนักตรงไหนไหมอัลลอฮ์ส่งโรคมาให้นบีอายุบทดสอบหนักขนาดไหนโรคที่ท่านนบีอายุบโดนเนี่ยในประวัติศาสตร์บอกว่าทุกส่วนของร่างกายถ้าจะนับแล้วเนี่ยมีดีอยู่แค่สองที่ที่ไม่ป่วยที่เหลือโดนอัลลอฮ์ทดสอบหมดเลยอะไรที่เหลืออยู่ข้างในอัลกอลบูอยู่ข้างในก้อนบุญเนี่ยกับอันที่สองลีซานุนลิ้นยังพอคุยกับคนอื่นได้แต่ทั้งหมดตามร่างกายเราเนี่ยนะของนบีอายุบเนี่ยทุกส่วนเป็นแผลพุพองหมดเลยนะเป็นแผลพุพองหมดเลยแผลไม่เท่าไหร่นะจนกระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยกลิ่นของมันส่งกลิ่นเหมือนกับมีกลิ่นเหม็นออกมาเหมือนกับเราเวลาเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นโรคใช่ไหมเช่นเชื้อราเช่นอะไรเนี่ยใช่ไหมมีของเราก็มีปัจจุบันนี้ยังเห็นมีคนเป็นอยู่คนหนึ่งตามข่าวไหมคล้ายกันนะคล้ายกันแต่ยังไม่ได้ครึ่งของนบีอายุบคล้ายกันกินอะไรก็ไม่ได้แต่คุยได้ไหมคุยป๋อเลยเราเห็นไหมคุยป๋อนะแต่กินกืนไม่ได้กี่ปีนบีอายุบเป็นกี่ปี18ปีตามหะดีษนะของเชคอัลบานีบอก18ปีเป็นแบบนี้ไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ปีเดียวนะพวกเราเป็นโรคกันก็เป็นได้ยังหลับได้ใช่ไหมยังกินได้บ้างยังมีเพื่อนมาคุยได้แต่เนี่ยในประวัติศาสตร์บอกว่านบีอายุบเนี่ยเป็นจนกระทั่งคนในหมู่บ้านเนี่ยรังเกียจเพราะว่ากลิ่นเหม็นมากร่างกายนะไม่ได้อาบน้ำถูกน้ำไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนอนก็ไม่ได้เท้าก็ยืนไม่ได้เม็ดขึ้นปลายเท้าหมดเลยส้นเท้าหมดเลยเป็นแผลผุพอง18ปีชาวบ้านทำยังไงชาวบ้านความที่รังเกียจนบีอายุบสั่งให้นบีจับนบีอายุบใส่ผ้าเอาไปไว้ที่กองขยะเอาไปไว้ที่กองขยะเพราะอะไรเพราะไม่ได้อ่ะหนึ่งไม่มีใครไปเยี่ยมเพราะกลัวจะเป็นโรคติดต่อนะเพราะชาวบ้านไม่รู้จะเป็นโรคติดต่อเดี๋ยวติดมาเราเดือดร้อนเลยไม่มีใครไปเยี่ยมเลยตอนแรกก็ยังพอมีคนเอาอาหารไปให้บ้างแต่นานๆครั้งไม่มีแล้วจากใครอ่ะตอนนี้เป็นนบียังเป็นนบีแล้วนะไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดามีตำแหน่งเป็นนบีนะเป็นนบีแล้วด้วยยังถูกชาวบ้านรังเกียจบอกกับอัลลอฮ์ว่ายังไงมัสซานียัดดุรอัลลอฮ์มีอะไรไม่รู้นิดๆหน่อยๆมาอยู่ที่ตัวเองเป็นเราล่ะถ้าเป็นเราเหมือนนบีอายุบถามว่าจะพูดอะไรกับอัลลอฮ์แต่นบีอายุบบอกอัลลอฮ์เหมือนกับมีอะไรนิดๆหน่อยๆมาติดที่ร่างกายเนี่ยทั้งๆที่มีแค่หัวใจกับปากที่ดีที่สุดร่างกายทั้งหมดไปหมดแล้วอิดนาดาร็อบบะฮูอันนีมัสซานียัดดุรอัลลอฮ์ฉันมีอะไรก็ไม่รู้นิดๆหน่อยๆมาติดที่ร่างกายเหมือนกับมีขี้เลนมาติดความหมายของนบีอายุบบอกกับอัลลอฮ์ไม่ได้พูดหนักเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้นบีอายุบมีทั้งหมดเลย
ช่ไหมอยากจะกินอะไรนบีอายุบก็ได้กินอยากจะไปไหนก็มีคนพาอยากจะได้บูนังมามีหมดแต่วันนี้อัลลอฮ์กลับไปนบีอายุบบอกกับอัลลอฮ์นิดเดียวฉันมีเรื่องนิดเดียวเองอัลลอฮ์นะต่อไปว่ายังไงว่าอันตะอัรฮัมุรอฮีมีนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตายิ่งแค่นี้เองนะแค่นี้เองฉะนั้นเรากำลังจะบอกความจนของนบีอายุบยังไงวันที่ท่านนบีอายุบไม่มีอาหารทานเนี่ยนะคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีอายุบคือใครภรรยาแต่ถ้าปัจจุบันนี้ถามว่าภรรยาจะอยู่ไหมเนี่ยไม่แล้วแค่ฮะแค่หน้าแหว่งไปหน่อยก็ไม่อยู่แล้วนะแค่แขนขาดไปแขนด้วนไปก็หนีแล้วทำอะไรไม่ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งก็หนีกันแล้วถูกไหมไปก็เป็นภาระแต่นี่อยู่กับท่านนบีอายุบจนกระทั่งในประวัติศาสตร์เล่าว่าความที่ไม่มีกินอาหารไม่มีแล้วนะปกติก็ยังปกติอยู่พอเวลาที่ถูกขับออกมาจากเมืองภรรยาทำยังไงภรรยาก็ไปรับจ้างไปรับจ้างที่นั่นที่นี่ได้ค่าจ้างมาแล้วก็เอาเงินค่าจ้างมาซื้อข้าวแล้วก็ส่งให้นบีอายุทำอย่างนี้บ่อยๆแต่พอเวลาคนชาวบ้านรู้ว่าภรรยาคนนี้เป็นภรรยาใครนบีอายุเดี๋ยวโรคจะมาติดเหมือนกับเราแสดงความอิจฉาแสดงความกังวลก็ไม่เลิกจ้างอย่ามาที่บ้านเดี๋ยวจะมาติดลูกตัวเองใช่ไหมเชื้อโรคจากสามีจะมาติดก็เลิกจ้างจากเคยมีกินตอนนี้มีกินหรือยังไม่มีแล้วทำยังไงด้วยความสงสารสามีของตัวเองหาวิธีการฉันจะทำยังไงให้มีกับข้าวให้สามีทานบ้างอย่างน้อยอาทิตย์ละมื้อก็ยังดีเดือนละหน่อยก็ยังดีแทนที่จะไม่มีเลยภรรยาของนบีอายุบนะตัดผมของตัวเองเพราะมุสลิมะก็ไว้ผมยาวเป็นเรื่องปกติใช่ไหมก็ตัดผมของตัวเองแล้วก็เอาผมเนี่ยไปขายนะเพราะคนสมัยก่อนเขาก็มีต่อผมกันใช่ไหมมีตั้งแต่สมัยยุคนั้นแล้วแฟชั่นนี่ไม่ใช่แฟชั่นบ้านเราปัจจุบันมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วไม่งั้นนบีจึงไม่ห้ามว่าอะไรอัลเลาะห์ไม่งดเมตตากับคนต่อผมกับคนอะไรต่อเล็บกับคนถอนคนสักแสดงว่ามันมีมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วสมัยนบีอายุบก็มีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นของคนในยุคก่อนเหมือนกันคนที่มีฐานะหน่อยเขาจะต่อผมไม่ยาวเปลี่ยนผมวันละสีสองสีเอานุ่นมาใส่ก็เอาผมไปขายตัดไปแล้วก็ไปขายส่วนหนึ่งแล้วก็กลับมามีกับข้าวให้ท่านนบีอายุบนบีอายุบแปลกใจว่าทำไมวันนี้มีกับข้าวกินพอรู้ข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วยังไงก็ไม่ถูกรับจ้างแน่ไม่ถูกจ้างแน่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพอใกล้ๆอาหารจะหมดก็ทำอีกข้างหนึ่งมีสองข้างเปียสองข้างพอเวลาเข้ามานบีอายุบก็เอาผ้าคลุมผมมาไว้เพราะว่ามันหายไปซีกเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวสามีจะรู้ว่าเอาผมไปขายทำจนกระทั่งผมหมดหัวก็หลายวันอยู่ใช่ไหมจนกระทั่งผมตัวเองหมดนบีอายุบก็ถามเนี่ยไปทำอะไรมาจนกระทั่งสุดท้ายภรรยายอมรับแล้วก็เปิดผมให้ดูว่าฉันเอาผมไปแลกกับอาหาร1มื้อ2มื้อมาอันนี้เป็นบทเรียนที่2ที่เราจะคุยกันนะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอนบีอายุบขอดุอาต่ออัลเลาะห์เป็นมา18ปีนบีอายุบไม่ได้เคยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เลยนะเพราะอะไรอัลเลาะห์ให้มาตั้งเยอะฉันก็เป็นแค่นี้เองนึกในใจว่าอัลลอฮ์ทดสอบใช่ไหม
ไอ้ตอนรวยมันรวยเยอะไงนี่แค่ปีหนึ่ง2ปี3ปี4ปี5ปี18ปีนบีอายุบไม่เคยยกมือขอตอนล้อเลยแต่พอมันหนักเข้าหนักเข้าตัวเองลำบากยังไม่พอใครลำบากอีกภรรยาก็เลยขอต่ออัลลอฮ์นะว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ขอแบบไหนอ่ะมัสซานียัดดูรอัลลอฮ์ช่วยเอาของที่มันติดตรงเนี้ยออกไปหน่อยไม่ได้ขอเยอะใช่ไหมสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งอะไรมาทำยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดให้ท่านนบีอายุบนะซึ่งในอายะต่อไปบอกว่าอะไรอัลลอฮ์สั่งท่านนบีอายุบเวลาเราแย่ๆถามก่อนเวลาเราแย่ๆเนี่ยเปิดประตูไหวไหมไม่ไหวคนที่แย่ที่สุดต้องใช้อะไรร่างกายเราถ้ามันล้าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องใช้คืออะไรลองดูนึกสิเคยไหมแบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะที่พึ่งสุดท้ายในร่างกายเราที่เราต้องใช้อวัยวะส่วนไหนเท้าลองดูซักผ้าบ่อยๆสมัยก่อนไม่มีเครื่องซักผ้าถ้าไม่ไหวแล้วก็เท้าย่ำแล้วเห็นไหมนั่นคือล้าที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วต้องเท้าเห็นไหมนั่นแหละคือร่างกายของเรามันจะบ่งบอกอัตโนมัติว่าสิ่งที่ร่างกายเราสามารถตอบสนองได้สุดท้ายหรือไม่ไหวจริงๆคือเท้าเห็นไหมเวลาโมโหลูกอ่ะถ้าถึงเท้านี่เป็นไงถามก่อนนั่นก็คือสุดๆแล้วลูกคนนั้นน่ะสุดๆแล้วประเภทตีแล้วก็ไม่ไหวแล้วจะเท้าแล้วเนี่ยแสดงว่าสุดๆในชีวิตแล้วฉะนั้นอวัยวะส่วนนี้แหละอัลลอฮ์จึงบอกกับนบีอายุบบอกว่าอะไรให้อุดกุดแปลว่าให้เอาส้นเท้าเนี่ยแตะลงไปบนพื้นดินนะแตะลงไปในพื้นดินหมายถึงถ้าสาบานเราคือกระแทกลงไปนะส่วนเท้ากระแทกลงไปสิ่งที่อัลลอฮ์ให้คืออะไรมีน้ำโผล่ขึ้นมานะกี่ปีอ่ะกว่าที่ท่านนบีอายุบจะขอดุอาต้นนี้18 ปีพอขอปุ๊บก็มีตาน้ำโผล่ขึ้นมาตาน้ำแรกอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีอายุบทำอะไรเอามาอาบนะเอามาอาบเอามาลูบหน้าเอามาอะไรแล้วก็มีตาน้ำอีกตาหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ให้บอกให้เอาไปรองแล้วก็ดื่มรองแล้วก็ดื่มสิ่งที่แปลกประหลาดที่อัลลอฮ์ลงมาก็คือว่าตาน้ำที่โผล่ขึ้นมากลางทะเลทรายเหมือนเราตอนนี้ถ้าเราเปิดก๊อกตอนนี้เป็นไงร้อนกว่ามันจะมาถึงก๊อกเราเนี่ยผ่านความร้อนมามันต้องร้อนแต่อัลลอฮ์ให้มุอ์ญิซาตน้ำที่โผล่ขึ้นมาเป็นน้ำเย็นใช่ไหมทั้งๆที่อยู่กลางทะเลทรายแต่เป็นน้ำเย็นเพราะถ้าเป็นน้ำร้อนก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมนี่คือมุอ์ญิซาตที่อัลลอฮ์ให้กับนบีอายุบความพิเศษที่ให้กับนบีอายุบนบีก็ดื่มแล้วก็ล้างจนกระทั่งแผลก็ค่อยๆหายไปบทเรียนเราได้อะไรจากเรื่องราวของนบีอายุบถามก่อนอ่านหรือฟังเรื่องราวนี้เราได้อะไรเอามาใช้อะไรกับชีวิตเราได้หนึ่งได้ความอดทนได้ความอดทนเรื่องราวนี้ใครเล่าให้ฟังอัลลอฮ์เล่าให้ฟังแสดงว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของนบีอายุบรู้เรื่องราวนี้ไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่า
แสดงว่ามีนบีอายุบไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยว่าฉันไม่สบายใช่ไหมเพราะรู้ว่าคนที่หายป่วยอยู่ข้างบนนู้นไม่จะอยู่นี่ใช่ไหมอยู่ข้างบนฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยที่บอกว่าหนัก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 ลองนึกถึงนบีอายุบสิว่าเราได้เสี้ยวเขาไหมไม่ได้เลยปวดฟันแต่ก็ยังเดินได้ยังทำกับข้าวให้สามีได้ยังขับรถไปโรงเรียนได้ส่งลูกได้แต่นบีอายุบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วทำช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นเวลาป่วยนึกถึงนบีอายุบเอาไว้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราน้อยกว่านบีอายุบเยอะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าเยอะเลยอันที่สองสิ่งที่นบีอายุบทำให้เราเห็นก็คือเวลาจะฟ้องใครฟ้องใครก่อนบอกกับข้างบนก่อนอย่าบอกกับเขาเรียกว่าแนวนี้อย่าไปแนวนี้แนวระนาบเนี่ยนะไปคุยบ้านนู้นไปบอกบ้านนี้จนกระทั่งเลยละหมาดแล้วไหนล่ะใครให้เราหายป่วยข้างบนแต่ไปบอกชาวบ้านจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดแล้วคุยเพลินไปหน่อยรอนั่งรอยาให้ลูกเขาซื้อยามารอยาก็ตั้งไม่ได้ละหมาดว่าหัวชาฟีข้างบนนู่นให้หายแล้วป่วยอันที่สองถ้าคู่ชีวิตเราดีใช่ไหมคนที่นอนข้างๆเราดีเนี่ยเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหรอกอย่างน้อยก็มีคนหาข้าวให้เรากินแหละใช่ไหมมีคนปลูกเราแหละไม่งั้นภรรยานบีอายุบถ้าไม่มีอิมานไปยังไปแล้วป่านนี้อาจจะเป็นของใครไปแล้วก็ได้ใช่ไหมแต่นบีอายุบปลูกฝังภรรยาจนกระทั่งเข้าใจว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์กลัวอะไรใช่ไหมกลัวอะไรทุกวันนี้ถามก่อนที่ทำงานกินเองเท่าไหร่กินเองเท่าไหร่ใช่ไหมกับเมื่อก่อนเราตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนึกถึงคนอื่นไหมไม่นึกถึงหรอกใช่ไหมเราไปถามวัยรุ่นแถวเนี่ยฮะจะวันนี้จะไปกินที่นี่จะไปกินที่นั่นแต่ถามว่าพอเราทำงานแล้วเนี่ยมีลูกมีเต้ามีสามีภรรยาแล้วเนี่ยเอาเข้าปากเราเองเนี่ยกี่บาทสมมติได้หมื่นนึงเนี่ยถามว่าในหมื่นนึงเอาเข้าปากตัวเองเนี่ยกี่บาทกินน้ำส้มไปกี่กล่องกินนมไปกี่กล่องไม่กี่กล่องหรอกครับผมเชื่อว่าคนที่มีลูกมีภรรยาผ่านชีวิตที่มีลูกแล้วเนี่ยเอาเข้าปากตัวเองบางทีไม่ถึงพันหรอกหมื่นนึงเนี่ยแต่ลูกเยอะกว่าไหมเยอะกว่าอาหารลูกเยอะกว่าอาหารคนเพื่อนบ้านเยอะกว่าถามว่านี่แหละถ้าเราอยู่กับดุนยาจริงๆเราจะเข้าใจว่าเราจะใช้ไม่เยอะเพราะคนเวลาผ่านอายุเยอะๆความอยากหมดยังอยากอย่างเดียวเมื่อก่อนน่ะถามก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะกินอาหารนึกเมนูได้ใช่ไหมเมื่อก่อนจะเดินไปบ้านคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินนู่นกันเราไปกินนี่กันวันนี้เดินเข้าบ้านคนอื่นไปถามว่าแกงอะไรวะจะได้เอาไปทำที่บ้านบ้างถูกไหมเพราะเราอยู่แล้วก็เมื่อก่อนมีตังเนี่ยเข้าร้านอาหารได้หมดแหละแกงนู่นแกงนี่วันนี้เดินเข้าร้านอาหารบางที 3-4 ร้านเดินวนไปไม่รู้จะกินอะไรเพราะความอยากของเรามันหมดไปแล้วใช่ไหมฉะนั้นนบีอายุบก็เหมือนกันนบีอายุบเนี่ยรู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตดุนยาไม่นานแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มันเยอะกว่าสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นนบีอายุบจึงไม่เสียใจกับ18ปีความที่ไม่เสียใจยังไงจนกระทั่งเรื่องราวของนบีอายุบถูกบรรจุเอาไว้ที่ไหนอัลกุรอานถามว่าเราจะเป็นแบบนบีอายุบได้ไหม
จะมีโอกาสเป็นแบบนบีอายุบได้ไหมได้เพราะนบีอายุบเป็นใครเป็นมนุษย์เหมือนกันนบีมูฮัมหมัดเป็นใครเป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมาทุกท่านเป็นมนุษย์หมดแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังบอกกับพวกเราว่านบีมูฮัมหมัดทำได้เราก็ทำได้เหมือนนบีมูฮัมหมัดแหละเพราะถ้าไม่ทำไม่ได้ในสวรรค์นบีบรรดานบีจะมีชั้นพิเศษถูกไหมชั้นพิเศษเลยอยู่เฉพาะนบีทั้งหมดเลยแต่ในชั้นที่นบีอยู่มีใครอยู่ด้วยนอกจากนบีมีใครอยู่ที่อัลกุรอานระบุเอาไว้1อัชชูฮาดาคนที่ต่อสู้ในสงครามของอัลลอฮ์นี่มีโอกาสไปอยู่กับใครท่านนบีไม่ได้เป็นนบีเลยแต่ไปอยู่กับท่านนบีใครอีกอัสซิดดีกีนคนที่ใช้ชีวิตยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงวันกิยามะเราก็มีโอกาสไปอยู่กับท่านนบีได้ใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกันเรากำลังจะบอกว่าเวลาที่เรามีปัญหามีเรื่องโดยเฉพาะยุคของคนที่ผมไม่ทราบว่าบางคนอาจจะผ่านยุคนี้ไปแล้วช่วงนี้ไปแล้วก็เรียกว่าช่วงวัยอะไรวัยทองจะเป็นช่วงที่สับสนที่สุดในชีวิตของไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีไหมวัยทองเนี่ยมีนะมีหมดแหละจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเราบนดุนยานะแต่ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเราเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ฆ่าตัวตายทำไมนะทั้งที่คนอื่นเขาอาจจะฆ่าตัวตายอาจจะชินไปแล้วแต่ทำไมพวกเราถึงไม่กล้าที่จะฆ่าตัวตายเพราะเรารู้ว่าการฆ่าตัวตายหลุดไหมไม่หลุดเนี่ยมันไม่หลุดไงใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกันเราอยู่เพื่อที่จะทำอิบาดะห์ของเราให้ดีที่สุดอยู่บนดุนยาอิบาดะห์ที่ดีที่สุดก็คือ1ละหมาดแบบที่อาจารย์อัลฟีบอกนั่นแหละใช่ไหมปัญหาของเราจะยิ่งมีหนักมากขึ้นเรื่อยๆบนดุนยาไม่มีคำว่าสบายลองไปถามคนที่อายุมากกว่าเราถามว่าสบายหรือยังไม่มีคนบอกว่าสบายหรอกยิ่งไปยิ่งห่วงยิ่งห่วงยิ่งห่วงแต่การห่วงที่ดีที่สุดก็คือห่วงตัวเองห่วงตัวเองว่าวันที่มาลาอิกะเอาวิญญาณเราเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดแล้วเพราะหนึ่งไปกี่คนคนเดียวถึงแม้เราบอกว่าจะตายกันทั้งคันรถเนี่ยเหมากันทั้งคันรถเนี่ยแต่เวลาวิญญาณมาหายไปเนี่ยไม่ใช่ไปพร้อมกันไปเจออ้าวไอ้นู่นก็ออกไอ้นี่ก็ออกไม่ใช่นะต่างคนต่างไปฉะนั้นเราไม่รู้ว่าวันที่มาลาอิกะห์มายืนเนี่ยรอวิญญาณเราจะเป็นยังไงใช่ไหมจะมาใบหน้าแบบไหนเราจึงเห็นว่าเวลาคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะใกล้ๆจะตายเนี่ยมาลาอิกะห์มาหาเราตอนตรงไหนในหะดีษบอกตรงไหนมาที่ศีรษะเรามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ดึงวิญญาณเราจะมายืนที่ศีรษะของมัยยัตทุกมัยยัตนะมายืนอยู่ตรงนี้ใครเห็นน่ะคนใต้ตายจะรู้คนอื่นเห็นไหมไม่เห็นฉะนั้นเวลาเราจะแย่จะแย่จะแย่บางทีจะไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยหมดสิทธิ์ละนั่นคือมาแน่ๆไม่มีผิดตัวไม่มีผิดคิวมาลาอิกะห์ไม่มีผิดคิวใช่ไหม
แต่นี้มายืนรอเนี่ยรอแบบไหนสิ่งที่เรากลัวเพราะว่าถ้าเป็นคนไม่ดีมารอแบบที่หน้าตาน่ากลัวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนดีก็มารอมายิ้มรอนั่งรอนั่นแหละตรงนั้นเป็นวินาทีของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดแล้วกับการที่อยู่บนดุนยาพี่น้องลูกตายลูกเสียยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้นู่นพังไอ้นี่พังไอ้นี่เจ๊งไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้ามาตรงนี้เมื่อไหร่นั่นความน่ากลัวอยู่ตรงนั้นจริงๆเราจะรู้แล้วว่าเราคุ้มกับชีวิตดุนยาหรือเปล่าที่ผ่านมา60คุ้มหรือเปล่าจะรู้วินาทีนั่นแหละใช่ไหมนั้นจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวท่านนบีจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าการรำลึกถึงความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดข้อที่สองมันจะช่วยให้หัวใจเราไม่อะไรไม่ยึดติดกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ยึดติดนะเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมไอ้นั่นพังเดี๋ยวมันก็ไปลูกเราทำมันนั่นแตกเหมือนกับเราเดี๋ยวเราก็ไปมันจะยึดติดอยู่กับคำว่าเราจะไม่มีอารมณ์โกรธกับดุนยาภรรยาที่ดีนบีบอกว่าภรรยาที่ดีเหมือนกับที่ท่านนบีอายุบได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยเนี่ยเป็นภรรยาที่ได้รับความประเสริฐใช่ไหมได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในชีวิตคู่เรานอกเหนือจากชวนกันไปกินข้าวมีไหมชวนกันไปละหมาดชวนกันตื่นขึ้นมาละหมาดชวนกันตื่นขึ้นมาท่านอ่านกุรอานใช่ไหมถ้ามีอัลฮัมดุลิลละผมถือว่านั่นคือความโชคดีของเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งใดชวนนะผมว่าอัลฮัมดุลิลละหรือเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเตือนกันนะวันนี้สาวัดจะเยอะไปหน่อยออกจากบ้านจะเยอะไปในสะกิดหน่อยเนี่ยผมถือว่าเนี่ยคนละสามีคนนั้นรักเรานะแต่จะแต่งอะไรก็เอาไม่เป็นไรไม่เคยว่าอะไรเลยนะมีอยู่สองอย่างก็คือไม่ผิดทำดีแล้วสามีไม่ว่ากับไม่กล้าว่าอันนี้น่ากลัวไม่กล้าว่าเดี๋ยวกล้าว่าปุ๊บแล้วก็นั่งรถไม่มีสมาธิขับรถอย่างนี้ก็น่ากลัวฉะนั้นเหมือนกับนบีอายุบกับภรรยาใช่ไหมเสียสละจนกระทั่งผมของตัวเองเพราะในร่างกายเราเนี่ยผู้หญิงแคร์อะไรมากที่สุดหน้าไม่สวยก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะยังเดินออกนอกบ้านได้แต่ถ้าหัวโล้นเดินออกไปเป็นยังไงไม่กล้าออกหรอกใช่ไหมหน้ายังปิดได้เนี่ยถูกไหมเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังกล้าเปิดหน้าในบ้านน่ะแต่เวลาหัวโล้นจะไปเจอหน้าสามีไม่ได้ฉะนั้นภรรยานบีอายุบถึงขั้นทำแบบนี้ได้แสดงว่าอะไรใหญ่กว่าสามีของตัวเองไงนะที่เป็นนบีเราจึงนะครับได้รับคำชมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ลงท้ายเอาไว้ในอายะนี้นะครับที่อัลลอฮ์ลงท้ายไว้ในอายะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกกับพวกเราว่าทุกคนทำได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรผลบุญแบบนบีอายุบจะได้แก่เบาที่ศรัทธามินอิบาดิกะอัสซอลิฮีนแปลว่าทุกคนสามารถเป็นเหมือนนบีอายุบได้เป็นเหมือนใครเหมือนท่านนบีอายุบได้นะฉะนั้นเวลาเราอ่านอายะห์กุรอานเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ท่านนบีไม่ว่านบีมุฮัมมัดไม่ว่านบีไหนก็ตามสิ่งที่ได้รับการยอมรับก็คือลักษณะของความอดทนนะถ้าเราอดทนเมื่อไหร่เราจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้หมด
แต่ถ้าเราอดทนไม่ได้ปัญหาชีวิตเราจะแก้ไม่ได้น้องว่าจริงไหมนะบางคนขอดุอากับลูกเรา30ปีอดทนขอใช่ไหมปีหนึ่งไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม2ปีไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม3ปี4ปี5ปีจึงมีหะดีษบอกนะมีชายคนหนึ่งที่ตายเราเคยได้ยินแล้วใช่ไหมตายไปพอเวลาตายปุ๊บเป็นยังไงรู้ว่าตัวเองทำความดีแค่ไหนนิดเดียวเองอะแต่พอเราอยู่ๆไปมาลายกาบอกว่าคุณได้เลื่อนชั้นคุณได้เลื่อนชั้นในกุโบเนี่ยได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนชั้นชายคนนี้แปลกใจฉันทำความดีมาตายนี่ก็จบแล้วถูกไหมไม่มีความดีแล้วคนตายก็ความดีหมดแล้วแต่ทำไมอยู่ๆฉันได้เลื่อนชั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาลายกาบอกว่าอะไรเพราะใครเพราะลูกที่พูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าตอนตายเนี่ยพ่อคนนี้เขาฝากตัวเองกับลูกได้ไหมไม่ได้นะถ้ารู้ว่าลูกดีเนี่ยเขาไม่พูดแบบนี้หรอกแต่เขารู้ว่าลูกเขาตอนที่อยู่เนี่ยไม่ดีจึงบอกกับไมก้าว่าฉันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ฉันรู้ว่าตอนที่ฉันจะตายมันเป็นยังไงมันสภาพแบบไหนแสดงว่าบางทีดูอาเราที่ขอเนี่ยมันจะช่วยเราตอนไหนบางทีลูกเราอาจจะทั้งชีวิตตอนเรามีชีวิตอยู่ไม่ดีเลยแต่พอเวลาเราตายปุ๊บบางทีก็ได้บทเรียนจากตัวเราก็อาจจะกลับตัวก็ได้จากดุอาเราไงฉะนั้นอย่าหมดหวังกับการขอดุอาให้ลูกเราพี่น้องขอไปถึงวันนี้ยังจะไม่มีผลแต่ไม่เราไม่รู้ว่าดุอามันจะส่งผลกับเราเมื่อไหร่ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้เห็นเขาไม่ดีก็ขอดุอาอย่าไปสาปแช่งเขานะขอดุอาให้เยอะให้เขาได้มีผลเพราะมันจะช่วยเรามันจะช่วยเราเป็นทางออกให้กับเราในชีวิตของเรานะครับลูกไม่ดีก็ไม่เป็นไรสอนใครแทนลูกเอาไม่อยู่แล้วขอสอนใครแทนพี่น้องหลานสิครับยังมีโอกาสสอนหลานลูกเราไม่ได้ก็เอาหลานเนี่ยเห็นไหมเอาหลานเพราะหลานก็จะช่วยเราอินชาอัลเลาะห์เห็นไหมฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับความหวังบนดุนยาอย่าไปหมดหวังว่าฉันไม่มีลูกเลยทำยังไงฉันไม่ได้แต่งงานทำยังไงก็หาคนดีๆสักคนหนึ่งสอนเขาสิใช่ไหมลูกพี่สาวเราลูกใครเนี่ยเราช่วยสอนเขาใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละถามว่าเมื่อเราถูกสอนหรือเขาถูกสอนในเวลาก็ขอดุอาเขาก็ต้องขอให้เราด้วยนั่นคือธรรมชาติของคนใช่ไหมใครก็ตามที่ดีกับเราเนี่ยเวลาขอดุอาผมเชื่อว่าเราขอดุอาแค่คนนั้นแชร์เราตายไปเนี่ยเวลาแชร์อยู่แชร์ให้ตังค์แชร์อะไรเราก็จะขอดุอาให้แชร์เราเป็นเรื่องปกตินะฉะนั้นจึงบอกว่าอะไรวะซุริยะติดุอาจึงบอกอะไรร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุริยะตินาให้ลูกหลานของเราให้ตระกูลของเรากุรอตะอะยุนเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เองเรามีโอกาสสอนใครได้สอนในบ้านเราลูกไม่ได้ก็ปล่อยไปเอาหลานแทนใช่ไหมหลานไม่ได้มีเหรนเราเลี้ยงเหรนก็สอนเหรนไปนั่นแหละครับมันเป็นบทเรียนของนบีอายุบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกท่านนบีอายุบว่าเป็นเบาที่อัลลอฮ์รักมากและในประวัติศาสตร์นบีไม่มีใครโดนทดสอบแบบนบีอายุบเลยถูกไหมครับกี่ปี18ปีหรอเรานะอาจจะตายตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมอาจจะตายตั้งแต่วันแรกแล้วหรือไม่ก็ปีแรกแล้วแต่นบีอายุบไม่เคยยังมีเวลากับซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์อยู่ลิ้นยังดีอยู่กับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไปนะครับนี่คือบทเรียนที่เอามานำมาฝากกับพี่น้องในวันนี้ครับมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีเราจะได้จบบทเรียนนะครับในวันนี้เท่านี้ครับมีฮะดีษนบีบอกว่าอัลลอฮ์งดความเมตตา
ครับนั่นก็หมายถึงถ้าแปลอีกทางหนึ่งตามศัพท์ก็คืออัลลอฮ์สาปแช่ง ครับนะครับเพราะว่าถือว่าเขาเรียกว่าเป็นการกระทำของยาฮีดียะครับใช่แล้วก็ดัดฟันก็ดัดฟันมีเรื่องของประเด็นว่าทางการแพทย์หรือไม่ทางการแพทย์นะครับก็จะมีทั้งที่อนุญาตแล้วก็ไม่อนุญาตคือถ้ามีความสามารถแต่ได้ข่าวมาว่าระหว่างลบกับสักเนี่ยค่าลบแพงกว่า2เท่าตัว3เท่าตัวครับฉะนั้นถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไรเตาบัตรใจอย่างเดียวครับก็ถือว่าบาปนั้นเป็นบาปที่อัลเลาะห์ยกให้ครับไม่เป็นไรใช่ๆครับหรือเข้าแล้วมาเตาบัตรก็เหมือนกันบางทีอาจจะเผลอไปหลุดไปถ้าเขาเตาบัตรนั่นระหว่างเขากับอัลเลาะห์แล้วครับเราอย่าไปดูเรื่องเหล่านั้นนะครับมีอะไรไหมถ้าไม่มีเราจะได้จบครับเดี๋ยวโปรแกรมบ่ายจะมีของงานนะครับจะได้ให้เขาได้เตรียมตัวด้วยถ้าไม่มีครับก็อ่านดุอานะครับวันนี้สุภานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์